วรรณเมธานนท์ดีด้าสุดๆเมื่อคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีสุพรรณหงส์มานอนกอด wow. หลังมีชื่อเข้าชิงมาหลายปีซึ่งเจ้าตัวบอกเหตุผลว่าที่ดีใจมากก็เพราะตั้งแต่เด็กแข่งกีฬาอะไรก็ไม่เคยจะชนะกับเขาเลยเพิ่งจะประสบความสำเร็จกับอาชีพนักแสดงนี้แหละอ้าวดราม่าเพื่อไปมาเด็กๆไม่เก่งนะสักอย่างครับดราม่าครับดราม่าครับก็นี่แหละครับแข่งอะไรก็แพ้แข่งอะไรก็แพ้จริงแข่งม้วนหน้าเสร็จมันมีม้วนหลังต่อผมไม่ไหวแล้วแข่งม้วนหน้าเสร็จมันมีม้วนหลังต่อผมไม่ไหวแล้วผมจะอ้วกครับก็เลยไม่เอาต่อครับไปขยี้ถึงไหนไปขยี้ถึงไหนอย่าพ่อคุณได้รางวัลแล้วอยากจะพูดอะไรก็เต็มที่เอาที่สบายใจเลยจ้า